สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะครูเอื้อมค่ะครูเอื้อมพรพิบูลย์ผลนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการจัดเก็บเสื้อผ้ากันนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนเราก็จะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถจัดเก็บเสื้อผ้าได้ถูกต้องนะคะทีนี้การจัดเก็บเครื่องแต่งกายเราจะมีวิธีการอย่างไรนะคะแล้วก็การจัดเก็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้นะคะข้อที่หนึ่งสร้างวินัยในตนเองให้เป็นคนมีระเบียบนะคะเป็นการฝึกนิสัยความมีระเบียบในทุกๆเรื่องค่ะต่อไปนะคะข้อที่สองช่วยให้มองดูสะอาดตาเป็นระเบียบเรียบร้อยยกตัวอย่างเช่นชุดชั้นในหรือว่าถุงเท้านะคะเราพับกางเกงในเสื้อชั้นในจัดถุงเท้าเป็นคู่ๆแล้วก็ม้วนหรือพับแล้วก็เก็บในลิ้นชักให้เรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะหยิบใช้ได้สะดวกนะคะไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาอาจจะทำสัญลักษณ์หรือว่าสติ๊กเกอร์ติดเอาไว้หน้าลิ้นชักเพื่อที่จะความสะดวกในการหยิบใช้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนต่อไปข้อที่4ค่ะป้องกันสัตว์ต่างๆเช่นหนูแมลงสาบมดอาศัยแล้วก็ทำลายเสื้อผ้านะคะเพราะนั้นเสื้อผ้าที่รีดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไม่ต้องการพับใช่ไหมคะเราก็ใช้แหวนแล้วก็ใส่ตู้เสื้อผ้าเรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะป้องกันฝุ่นละอองและก็สิ่งสกปรกต่างๆนะคะเมื่อเราเก็บเสื้อผ้าใส่ลิ้นชักหรือใส่ตู้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะทําให้เสื้อผ้าของเราเนี่ยสะอาดอยู่เสมอนะคะเพื่อเป็นการลดการทําความสะอาดบ่อยๆนะคะต่อไปค่ะช่วยให้เสื้อผ้าเก็บไว้ใช้ได้ยาวนานเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวนะคะอันนี้สำคัญค่ะนักเรียนทีนี้ครูก็จะมีเกร็ดความรู้นะคะเล็กๆน้อยๆให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติกันดูนะคะข้อที่1นะคะวิธีที่1นะคะหมั่นสำรวจตู้เสื้อผ้าทุก2เดือนปิดตู้ทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันฝุ่นและก็แสงแดดนะคะทำลายเสื้อผ้าของเรานะคะต่อไปค่ะใส่อุปกรณ์ดักจับความชื้นในตู้และเพิ่มเครื่องหอมเช่นกระบูนนักเรียนรู้จักนะคะกระบูนแล้วก็บุหงารำไปนะคะนักเรียนบุหงารำไปเนี่ยครูขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่านักเรียนอาจจะไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่รู้จักนะคะบุหงารำไปก็คือเครื่องหอมดับกลิ่นนะคะเราประกอบไปด้วยดอกไม้สดเช่นกุหลาบมะลิใบเตยบานไม่รู้โรยดอกรักดอกพิกุลเราก็นำดอกไม้ทั้งหมดเนี่ยมาเด็ดนะคะเอาเฉพาะกลีบสวยๆแล้วก็นำมาผสมกันนะคะแล้วก็อาจจะมีส่วนผสมของน้ำปรุงน้ำอบนะคะใส่ลงไปแล้วก็ใส่ถุงผ้าโปร่งบุหงารำไปเนี่ยก็จะมีทั้งชนิดสดแล้วก็ชนิดแห้งนะคะแล้วนักเรียนก็จะนำมาไว้ในตู้เสื้อผ้าได้หรือว่าในห้องนอนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองปฏิบัติในงานประดิษฐ์บุหงารำไปกันนะคะในโอกาสต่อไปค่ะนะคะต่อไปถุงสูญญากาศนะคะนักเรียนคงจะเคยได้ยินคำว่าถุงสูญญากาศนะคะเป็นการเก็บเสื้อผ้าทางเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะถุงสุญญากาศมี2ชนิดนะคะมีหลายขนาดมีหลายราคาด้วยกันมีทั้งถุงชนิดแบนถุงแฟนเหมาะกับการเก็บเสื้อผ้าหมอนผ้าห่มผ้านวมเสื้อผ้าเด็กนะคะเราจะใช้เก็บผ้าที่มันนานใช้นะคะเป็นการลดแล้วก็ประหยัดพื้นที่ในการเก็บเสื้อผ้านะคะจากที่ครูพูดไปทั้งหมดก็สรุปว่าการเก็บเสื้อผ้าเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยสร้างวินัยเป็นคนที่
มีระเบียบฝึกให้เป็นคนละเอียดรอบคอบทำงานอย่างมีระบบเก็บเสื้อผ้าได้อย่างถูกต้องรู้จักประหยัดนะคะเช่นเดิมนะคะนักเรียนวันนี้ครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหนังสือวิชาการงานอาชีพชั้นป.4นะคะหน้า10 11 12นะคะนักเรียนทุกคนทำให้เรียบร้อยทำให้เสร็จเรียบร้อยส่งครูเปิดเรียนเหมือนเดิมนะคะแล้วเรามาเจอกันเปิดเรียนนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะเจอกันใหม่นะคะเปิดเรียนค่ะสวัสดีค่ะ